ถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ระบุโรคเบาจืดเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดแต่พบได้ไม่มากนักมีเพียง 3-4 รายใน 100,000 คนและผู้ป่วยต้องรับประทานยาฮอร์โมนทดแทนตลอดชีวิตโรคเบาจืดเป็นโรคที่สามารถพบได้ทุกวัยถึงแม้ว่าจะพบได้น้อยมากโดย 100,000 คนจะพบผู้ป่วยเพียง 3-4 รายเท่านั้นแต่โรคเบาจืดเป็นโรคที่ไม่มียารักษาให้หายขาดต้องกินยาไปตลอดชีวิตการสังเกตอาการของโรคนี้คือจะปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะครั้งละมากๆปัสสาวะมักไม่มีสีหรือกลิ่นเมื่อร่างกายเสียน้ำไปมากผลที่ตามมาคือผู้ป่วยจะกระหายน้ำบ่อยหากดื่มน้ำทดแทนส่วนที่เสียไปไม่ทันหรือไม่เพียงพออาจเกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงทำให้ซึมไม่รู้สึกตัวและช็อกหรือหมดสติเนื่องจากว่าร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายได้นอกจากนั้นอาจพบอาการปวดบริเวณเอวท้องน้อยเนื่องจากการคั่งของปัสสาวะบริเวณท่อไตกรวยไตกระเพาะปัสสาวะส่งผลให้อวัยวะดังกล่าวโตขึ้นสาเหตุหลักของโรคเกิดจากที่ร่างกายไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนออกมาได้เช่นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณใกล้ต่อมใต้สมองมีผลแทรกซ้อนตามมาทำให้เกิดโรคเบาจืดและไตผิดปกติแต่กำเนิดโดยเมื่อแรกเกิดมักไม่ค่อยแสดงอาการของโรคเบาจืดแต่จะแสดงอาการเมื่ออายุประมาณ 1-3 ขวบหรือพบในบางรายเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว